สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์วันที่17กรกฎาคม2560ถึงวันที่23กรกฎาคม2560นะครับมาดูวันแรกกันเลยดีกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ดวงชะตาพื้นดวงจะเป็นอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยไพ่พระทักษาแล้วก็ไพ่พราหมณ์แผงสอนนะครับก็คือมีเรื่องกังวลใจที่ต้องตัดสินใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องหลักๆน่าจะเป็นเรื่องการงานต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วก็ไพ่ใบกลางนะครับจะเกี่ยวกับศิลปะความงามความสวยความงามความหล่อก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าการตัดสินใจเลือกคนเลือกคู่ครองนะครับก็สัปดาห์นี้ก็พยายามค่อยๆ คิดค่อยๆหาเหตุผลเลือกเข้ามาใช้ในการช่วยในการตัดสินใจนะครับก็ค่อยๆ คิดและเลือกตัดสินใจนะครับก็เลือกมาอย่างคิดเลือกโดยใช้เหตุผลนะครับไพ่พระทักษาแล้วก็ไพ่พระรามแผงสอนใบสุดท้ายก็คือเลือกตัดสินใจแหล่งเป้าหมายแล้วก็ปล่อยธนูออกไปเสียทีก็จะคลายความกังวลนั้นออกไปได้นะครับโชคดีครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับสัปดาห์นี้สบายๆนะครับผู้คนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะบริวารนะครับก็ไม่สร้างปัญหาอะไรให้นะครับแล้วก็มีอารมณ์สุนทรีมากครับพระนางสุรัสวดีก็อาจจะหลงลืมอารมณ์เคลิบเคลิ้มไปบ้างกับสิ่งที่มาเรานะครับแต่ว่าในใจยังมีสติมีเรียกว่าสามารถควบคุมอารมณ์ครองตนได้ไม่ว่าสิ่งเล้าจะเป็นเรื่องบริวารเรื่องเด็กๆเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆมากวนใจแล้วก็หรือว่าเป็นสิ่งเล้าพวกเสียงดนตรีความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทำอะไรให้เราได้นะครับตราบใดที่เรามีสติอยู่อย่างไพ่ที่อยู่ใบกลางบอกรวมทั้งไพ่ใบแรกพระขันธกุมารนะครับอาจจะมีไอเดียใหม่ๆความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์โปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีครับสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับค่ะนะครับก็สัปดาห์นี้จะมีเพศตรงข้ามนะครับหยิบยื่นน้ำใจมาให้แล้วก็อาจจะทำให้เราเรียกว่ามีการเริ่มต้นใหม่เปิดใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับในด้านความรักก็ไพ่ใบกลางครับพระอรุณเทพพบุตรนะครับพระอรุณเทพพบุตรนี้มีความหมายไปในทางการริเริ่มต้นใหม่หรือว่าการเดินทางต่างประเทศนะครับก็ยังไงผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีๆสำหรับการเริ่มต้นกับคนใหม่หรือว่าให้โอกาสคนใหม่นะครับโชคดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับก็หลายคนสัปดาห์ที่แล้วนะครับสอบถามกันมามากเลยเรื่องความรักของคนที่เกิดวันพุธนะครับก็ผมไม่ได้บอกอะไรไปก็ไพ่ในสัปดาห์นี้คงจะบอกความหมายในตัวของมันเองนะครับก็คือท่านยังไม่ลืมความรักครั้งเก่ายังไม่สามารถเรียกว่าเคลียร์ตัวเองได้เพื่อเริ่มต้นใหม่ยังไม่เคลียร์มันให้จบอะครับยังติดอยู่ในใจอยู่ถ้าท่านจบมันจริงๆแล้วก้าวต่อไปมันก็จะดีขึ้นนะครับก็สัปดาห์นี้มีโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นอย่างไพ่ใบแรกนะครับบอกว่ามีแสงวันฟ้าใหม่ให้เริ่มต้นออกมาแต่ว่าท่านต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้รวมถึงไพ่ใบที่3ไพ่ใบที่3ไพ่เทพพุทธนะครับประมาณว่าบอกว่าอย่าคล้ายๆขี่ช้างจับตั๊กแตนนะครับหรือว่าอีกในนึงก็ประมาณว่าเป็นแบบป่าไปฉันไปเธอฉันพร้อมจะเลี้ยงดูเธออะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับยังไงก็เคลียร์เรื่องตัวเองให้ได้แล้วก็ให้โอกาสกับคนที่เข้ามาครับแล้วก็จะดีเองครับสู้ๆครับครับสำหรับวันพฤหัสนะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสก็สัปดาห์นี้ให้ระวังคนข้างๆตัวนะครับข้างๆกายโดยเฉพาะในที่ทำงานหรือว่าที่เราต้องติดต่อสื่อสารประสานงานด้วยนะครับก็ให้ระวังตัวไพ่ใบแรกอยู่ใกล้ๆเสือนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่3ก็คือเทพธิดาแมงป่องนะครับก็คือค
คนรอบข้างอาจทำร้ายเราได้ทางนี้เราก็ต้องระวังดีๆนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับเราคิดงานอะไรขึ้นมาเราทำโปรเจกต์อะไรก็ให้ระวังให้ดูให้ละเอียดไต่ตองให้ถี่ถ้วนนิดนึงนะครับก็คอยระวังคนข้างๆดีๆครับถ้าเราไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรครับเสือก็ทำอะไรเราไม่ได้เรามีไม้พองอยู่ในมือแล้วก็แมงป่องถ้าเราไม่ไปยุ่งกับหางมันก็ไม่สามารถต่อยเราทำให้เราเป็นอันตรายได้ครับก็ช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับง่ายๆเลยครับก็คือยื้อจะอยู่หรือจะไปตัดสินใจไม่ได้ครับว่าจะเดินต่อไปดีหรือว่าจะกลับมาจะไปหรือจะมากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับก็สุดท้ายตัวเราเองครับจะเป็นคนที่เสียใจก็ต้องทบทวนดีๆแล้วก็ตัดสินใจไปเลยว่าจะเป็นแบบนี้เลือกที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปยอมรับสภาพนี้ได้หรือว่าหยุดพอละไม่เอาละไม่เป็นแบบนี้ละก้าวออกมาแล้วก็เดินต่อไปในเส้นทางใหม่ครับสั้นๆสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับก็สัปดาห์นี้ถือว่ามีโชคมีวาสนามากเลยนะครับได้พระแม่ลักษมีนะครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องการงานหน้าที่นะครับก็ไพ่ไก่ทองกับชาละวันนะครับยังต้องมีคู่แข่งคู่ค้ามีคนคอยแข่งขันกับเรานะครับแต่ว่าคงทำอันตรายอะไรให้กับเราได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝีมือสูสีกันครับก็ช่วงนี้ก็ต้องแข่งขันกันนิดนึงสปีดนิดนึงนะครับก็แต่ยังไงถือว่าช่วงนี้โชคลาภมีพระแม่ลักษมีหนุนหลังอยู่นะครับถือว่าการเงินคล่องสุดๆแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ลาภนะครับ